ไปกันอีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะจุดนี้ด้านกองพลทหารมาที่3กองพันทหารมาที่8กรมทหารมาที่7ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่นะคะไปพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะบริเวณโดยรอบวัดพายัพที่อยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้วัดเกิดความสวยงามสะอาดตาตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมภายในวัดนะคะให้มีความปลอดภัยแก่พระภิกษุสงฆ์รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนค่ะที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564ค่ะ